กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาติดต่อขอรับบริการและข้าราชการพนักงานทุกคนนะครับจึงได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องนี้เองทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นได้ดำเนินมาตรการติดตามให้หน่วยงานภายในทุกสำนักงานกองควบคุมดูแลการปฏิบัติตามประกาศมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยหากมีเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากประเทศที่ถูกประกาศนะครับอย่างเช่นประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ปฏิบัติงานณที่พักเป็นเวลา14วันและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับในการนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเองนั้นยังได้จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือภายในศูนย์บริการชื่อว่า One Stop Service หน้าลิฟต์ชั้น1ของทุกอาคารด้วยพร้อมแจกจ่ายเจลล้างมือขนาดพกพาให้แก่บุคลากรทุกคนรวมทั้งมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดโดยขอให้ผู้มาขอรับบริการจากทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับให้มีความมั่นใจในการดำเนินงานครั้งนี้ของทางกระทรวงซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมวิทยาศาสตร์บริการและทางอว.นะครับ